นายกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอพบพระมอบที่นอนน้ำให้กับผู้ป่วยติดเตียงค่ะนายอภิชาติเหมือนมนัสในอำเภอพบพระพร้อมด้วยนายธวัชชัยคำแก้วสาธารณสุขอำเภอพบพระร้อยโทฉัตรฐาบุญสอนผู้บังคับกองร้อยร.1422ตัวแทนทหารบกควบคุมชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14และส่วนราชการทหารตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสมาชิกกิ่งกาชาดร่วมเดินทางมอบที่นอนน้ำให้กับผู้ป่วยติดเตียงมอบที่นอนน้ำยางพาราและมอบถุงยังชีพให้แก่นายอำนวยเนาสันเทียอายุ64ปีบ้านเลขที่101หมู่4ตำบลวะเล่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงปี2557แขนขาอ่อนแรงเป็นอัมพฤกษ์นายสวยเกจรัญศรีสุขอายุ84ปีบ้านเลขที่16หมู่2ตำบลรวมไทยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่รับยาเส้นเลือดในสมองแตกเป็นเวลากว่า1ปี5เดือนนายซะแสงม้าอายุ53ปีบ้านเลขที่11ทับ25หมู่11ตำบลคีรีราชผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานอัมพาตครึ่งซีกเป็นแผลกดทับบริเวณสะโพกนายสุริยันอภิวงศ์อายุ50ปีบ้านเลขที่127หมู่11ตำบลช่องแคบผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เมื่อปี2558ศีรษะและหลังกระแทกพื้นเป็นอัมพาตครึ่งท่อนมีแผลกดทับที่บริเวณสะโพกนายอภิชาติเหมือนมนัสนายอำเภอพบพระกล่าวว่ากิ่งกาชาดอำเภอพบพระได้รับมอบที่นอนน้ำยางพาราจากนางสุดาพรสงวนสัตว์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากจำนวน4ชุดแต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอพบพระมีจำนวน18รายทางกิ่งกาชาดอำเภอพบพระจึงขอเชิญชวนภาคเอกชนหรือทุกภาคส่วนที่มีความประสงค์จะสนับสนุนที่นอนน้ำดังกล่าวเพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการสนับสนุนและได้รับการบริจาคทุกท่านสามารถบริจาคได้ที่กิ่งกาชาดอำเภอพบพระที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์055-569-104ทางกิ่งกาชาดจะได้ดำเนินการมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงต่อไปในอำเภอพบพระกล่าวครับสวัสดีครับผมนายอำเภอพบพระนะครับวันนี้ก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอพบพระแล้วก็หน่วยงานทหารที่อยู่ในพื้นที่เหล่ากาชาดกิ่งอำเภอพบพระแล้วก็ผู้นำปกครองท้องถิ่นนะครับได้ออกมาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ได้นำที่นอนน้ำยางพาราซึ่งท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากนะครับท่านสุดาพรสงวนสัตว์นะครับท่านก็ได้มอบผ่านมาทางกิ่งอำเภอพบพระนะครับกิ่งกาชาดอำเภอพบพระนะฮะเพื่อไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอพบพระนะครับวันนี้ก็มามอบ4รายนะครับรายแรกก็ที่ตำบลวะเล่นะครับรายที่2ก็ที่บ้านพระดีนะฮะและรายที่3ก็หมู่11คีรีราชและวันนี้รายที่4นะครับที่ตำบลช่องแคบก็ได้มามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะครับจำนวนทั้งหมดในอำเภอพบพระนี้5รายแล้วนะครับแต่ก็ยังมีผู้ป่วยติดเตียงอีกนะครับอีกจำนวนหนึ่งจำนวน18รายนะครับที่ยังรอรับการสนับสนุนที่นอนน้ำยางพารานะครับซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยติดเตียงนั้นได้นอนแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องแผลกดทับนะครับก็จะไม่ทำให้กับผู้ป่วยนั้นมีเป็นแผลกดทับขึ้นมาได้ง่ายนะครับแล้วก็ดูแลได้ง่ายนะฮะก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับที่จะทำบุญร่วมกันก็บริจาคได้ที่กิ่งอำเภอพบพระหรือจะบริจาคให้กับกิ่งกาชาดจังหวัดตากก็ได้นะครับ